หนิงน้ำตาคลอเคลียร์ข่าวเมาส์นางรายหน้าเหวี่ยงหอบกระเป๋าออกจากบ้านสามีเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้โดนจับตามองสำหรับหนิงปณิตาธรรมวัฒนะหลังโดนโยงเป็นนางร้ายใจบุญขนของออกจากบ้านสามีโดนโยงจินจรินธรรมวัฒนะเพราะสามีติดหญิงอื่นถึงขั้นมาขอหย่าล่าสุดหนิงปณิตาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นข่าวเมาส์เรื่องในครอบครัวที่ว่านางร้ายหน้าเหวี่ยงหอบกระเป๋าออกจากบ้านสามีหรือประเด็นข่าวที่ว่ามีคนตาดีเห็นสามีไปดินเนอร์กับสาวอื่นโดยหนิงก็ให้สัมภาษณ์ประมาณว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาพูดคุยกันภายในครอบครัวและทุกอย่างที่ทำก็คือจะให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกสาวที่สุดนักข่าวก็ได้ถามว่าทางญาติทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยหรือไกล่เกลี่ยกันไหมทางด้านหนิงก็เริ่มน้ำตาคลอและคิดทบทวนแต่สุดท้ายขอจบคำสัมภาษณ์ก่อนทางนี้ทีมงานก็ขอส่งกำลังใจให้คุณหนิงนะคะและเชื่อว่าจะข้ามผ่านปัญหานี้ไปได้ค่ะขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ